คนดีไม่ได้ไม่ต้องแดกเข้ามาแล้วเขากินกันมั่วแม่ไปดิแบบเนี้ยเข้ามาถึงช้อนจานซ่อมหยิบเองไม่รู้เรื่องเลยว่ากูจะได้กินอะไรบ้างเนี่ยแกงป่ากูก็ไม่ได้สั่งผัดหน่อไม้ไก่ก็ไม่ได้สั่งดูใครอ๋อดีว่ะร้านเขานี่แบบมาเหอะคุ้มค่าเชื่อผมสวัสดีคนดูทุกคนครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลบ้านเลนบางปะอินอยุธยาครับมีร้านนึงฮะชื่อร้านก็น่าสนใจและหาแดกเองเข้ามาถึงช้อนจานซ่อมหยิบเองเราไม่สามารถรู้ได้ว่าวันนี้เราจะได้กินอะไรกินหรือยังคนดีไม่ได้ไม่ต้องแดกเข้ามาแล้วเขากินกันมั่วแม่ไปดิแบบเนี้ยรอห้องไม่ละนิดครับแบบเสียงร้องเพลงได้ยินเสียงแบบเนี่ยเห็นไหมมีอะไรกินบ้างครับจะแดกอะไรบ้างครับจะแดกอะไรครับอ๋อเดี๋ยววันนี้เขาทำให้เรากินคือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะกินอะไรอ่ะเอาตรงว่าเหมือนอยู่บ้านแล้วประมาณแม่เรียกลงตอนเช้าเอามึงมากินข้าวประมาณว่าไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรทั้งนั้นไม่มีใบสักนิดหนึ่งเหรอไม่มีหรอกครับอันนี้เพาะแล้วนะครับอารมณ์ดีก็เพาะครับนี่อารมณ์ไม่ดีก็ไม่ได้แดกแล้วอารมณ์ดีก็เพาะอันนี้ผัดอะไรอ่ะผัดไม้ผัดกุ้งค่ะอุ้ยหน่อไม้แดงนะจานแต่ไปพูดมากไม้ผัดเลยอันนี้มันหน่อไม้ผัดอะไรอ่ะผัดไก่ครับไอ้หน่อไม้ผัดไก่หอมมากอันนี้ผมไม่ได้สั่งนะหอมไปเลยเอาต้มยำให้เขาลูกค้ามาก็ไม่ได้รีเควสหรอกนะโอ้โหไปตามคิวเราไปรอก่อนแค่นี้เราก็ได้กินแล้วเนี่ยเขาบอกเอาไปแดกก่อนอุ้ยเดี๋ยวน่ากินปะไปที่โต๊ะเรานะฮะเรามาวางไว้ที่นี่ก่อนนะครับจานกับช้อนซ่อมก็ต้องไปเอาเองข้าวก็ต้องไปตักเองครับผมให้ดีครับก่อนมื้ออาหารครับเบฟิต้าเอสครับผมช่วยได้ฮะสามารถไปซื้อได้เลยนิดนึงก็ไทยอินของตัวเองเป็นร้านที่กินแล้วเหนื่อยที่สุดเลยร้านนี้อันนี้คืออะไรครับไก่ค่ะไก่ล้วนค่ะไก่มันไก่ล้วนอะไรอ่ะไก่ล้วนแดงมากเลยครับไม่รู้ล้วนอะไรล้วนมั่วล้วนไม่รู้ล้วนอะไรล้วนมั่วกินกินไปไปที่โต๊ะไก่ล้วนกับหมูทอดไม่รู้เรื่องเลยว่ากูจะได้กินอะไรบ้างเนี่ยแกงป่ากูก็ไม่ได้สั่งผัดหน่อไม้ไก่ก็ไม่ได้สั่งเขาบอกอะไรปะแดกก็แดกถ้าแดกก็หยิบไปไม่แดกก็ไม่ต้องเอาไปนะวันนี้ไม่รู้เลยจริงๆว่าเราจะได้กินอะไรนะไม่รู้จริงว่าจะกินอะไรไม่ต้องเลือกนี่ไม่ต้องเกี่ยงกันนะใครอยากพาเพื่อนมาแล้วเพื่อนแบบเฮ้ยจะกินอะไรพวกมึงเฮ้ยอะไรก็ได้มึงเนี่ยแหละมึงมาเนี่ยแหละไม่มีสิทธิ์เลือกนะฮะอาหารหลักๆก็จะเป็นแบบพวกอาหารป่าๆนะนี่ไปผัดหน่อไม้ไก่ลองดูครับเฮ้ยพวกเรามากินด้วยกันดิผัดหน่อไม้ไก่ไม่ได้สั่งด้วยคือตรงนี้ไม่มีอะไรที่เราสั่งเลยนะผัดหน่อไม้รสชาติดีอร่อยแซ่บอะครับน่าจะเป็นสายแอลกอฮอล์นะอันนี้เป็นหมูทอดเขาใช่ไหมอร่อยนะดีอะเนื้อดีว่ะแกงป่าครับเฮ้ยเขาทำรสชาติดีนะเครื่องถึงแล้วเครื่องถึงอันนี้ลองไก่ล้วนเนี่ยอันนี้แล้วแต่ดวงเลยนะคนดูเพราะว่าไม่รู้ว่ามาแล้วจะได้กินหรือเปล่านะแต่ละอย่างที่เรากินตอนนี้ไก่ล้วนอร่อยอันนี้คืออะไรครับเกี๊ยวปลากายโหเกี๊ยวปลากายเกี๊ยวปลากายโคตรอร่อยอร่อยอร่อยพี่โครงเมียน้อยหรือพี่โครงเรียกพี่โครงเมียน้อยตอนหลังก็เปลี่ยนพี่โครงขอดูหน่อยครับดีมากก็อร่อยรสมันจะแบบไม่ได้ติดเค็มเหมือนพวกกิ้งภาคใต้นะแต่ว่ามันจะออกแบบหอมๆอ่ะลองดูสุดยอดจับแบบเหมือนมีไอ้ดีกระดูกอ่อนนิดๆก็อันนี้เขาเรียกว่าซี่โครงไงซี่โครงเมียน้อยวันนี้ภาพมันอาจจะไม่ได้แบบสวยงามอะไรมากนะเพราะทุกอย่างนี่คือแบบเอาง่ายๆให้เป็นแบบภาพอาหารเป็นเหมือนบรรยากาศร้านตอนนี้ใช่คือเดาอะไรไม่ได้เลยมันเลยทุ่งเลยอ่ะเอางี้ใครเคยมาแล้วคอมเมนต์มาบอกผมดิว่าเฮ้ยคุณเคยมาแล้ววันนั้นน่ะเวลาคุณมาคุณได้กินเมนูอะไรเฮ้ยอร่อยอ่ะพี่ไปกินจานนั้นเลยเหรอพี่เลยพี่ไปกินกล้วยจิ้งรสชาติอร่อยอร่อยนะถ้าอยู่ดีเราทะลึ่งเดินไปบอกเขาว่าพี่ทอดไข่เจียวให้หน่อยเขาจะด่าไหมโดนนะฮะหมดแล้วจริงปะเนี่ยไม่มีแล้วเหรอไม่มีแล้วพลาดแล้วอ่ะเนี่ยผมตักมาได้ถ้วยเดียวบอกหมดแล้วหมูมาบ้างมาหมูก็หมดแล้วเอาดีเห็นป่ะผมบอกแล้วแป๊บเดียวก็หมดแล้วเขาไม่ทำเพิ่มให้เหรอร้านนี้หมดคือหมดเนี่ยแต่บอกว่าผมอยากกินเนี้ยผมสั่งเขาเพิ่มเขาไม่ทำให้นะนี่ครับพร้อมมันครับโคตรอร่อยเขาทำอีกปะโอ้โหอร่อยคนมันอร่อยมากอร่อยมากเหมือนลูกชิ้นปลาหรืออะไรผสมกันอ่ะคือมันไม่เละมันจะเหนียวเหนียวหนุบหนุบน่าดีว่ะอร่อยนะ
ผมไม่ได้ยืนยันคนเดียวนะผมเอาทั้งกองมากินเลยนะอร่อยทุกอันนะหน่อไม้นี่อร่อยนี่ก็อร่อยดีว่ะร้านเขานี่แบบมาเหอะคุ้มค่าเชื่อผมทอดมันปกติที่อื่นไปเคี้ยวไปมันจะยวบอย่างเดียวเลยที่นี่เคี้ยวไปเสร็จปุ๊บมีความเหมือนกินลูกชิ้นมันจะมีความเด้งมาเด้งๆหน่อยรอคนอินเสิร์ตนี่รอคนอินเสิร์ตจะไปทำอย่างนี้ต่อหน้าลุงลุงด่ากับมันไหมเรียกมากเลยแดงมากเทคเจอร์เออเทคเจอร์มันดีแล้วมันจะออกขนาดมันจะแบบเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มเด้งเด้งหน่อไม้ผัดไก่แล้วก็อร่อยทุกอย่างอ่ะไก่ใบบาดันเฮ้ยไม่เกี่ยวว่าผมมาแล้วเขาทำแบบนี้ไม่ใช่นะเพราะบางมีอะไรก็แล้วแต่คือเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาอ่ะเขาไม่ผมก็ไม่รู้วันนี้ผมบอกเลยแต่แบบมีบางอย่างที่เหมือนวันนี้อาจจะมีนิดนึงอาจจะมีอ่ะเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นแบบไม่มีอะไรอาจจะมีแบบหมูทอดอาจจะมีอะไรเงี้ยคนไหนเขาขี้เกียจต้มมาม่าก็มึงก็ต้องกินมาม่ากินบะหมี่กึ่งไหมต้มบะหมี่กึ่งเออร้อนอยู่นู่นมึงเนี่ยมึงไปทำเอาเองกดเลยต้มยำน่ากินมากครับดูไข่อ่ะมึงลองชิมน้ำดูแต่น้ำอร่อยนะมันหอมมันหอมนะผัดปลาอร่อยเลยมันหอมเครื่องที่แบบที่เขาใส่อ่ะมันอร่อยจริงนะตอนที่มาผมแบบง่วงๆนะมันดีเกินที่ผมคิดไว้เยอะมากนะครับข้าวเขาเป็นเกรดแบบปกติไม่ใช่ข้าวเกรดที่มันสูงก็เกรดทำขายเกรดต้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เกรดแบบสูงๆ อาจจะเป็นเกรดแบบปกติแต่ก็ทานได้ได้นะอันนี้ผมพูดไว้ก่อนถ้าบางคนชอบกินข้าวที่เป็นข้าวหอมอะไรเงี้ยพกมาเองอาจจะต้องพกมาเอง อันนี้คุณอาจจะต้องพกมาเองแต่ถ้าเรื่องรสชาติเนี่ยผมบอกเลยว่าวันนี้แบบโหเอาไป9กะโหลกเลยนะคือตอบโจทย์โดยที่เลือกเองไม่ได้ มันสนุกตรงนี้นะบางทีมันก็ดีนะบางทีถ้าเราเลือกเองได้มันจะมีความเลือกมากอยู่เฮ้ยประมาณว่าเนี่ยถ้าเรามากลุ่มเพื่อนมาอย่างเงี้ยเฮ้ยมันกินอะไรอ่ะน่ะมานั่งเรื่องมากกันเฮ้ยไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมากกันแต่ถ้าเรามาอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องถ่ายคุณเตรียมตัวไปหยิบข้างในอย่างเดียวเลือกไม่ได้ทุกคนกินเหมือนกันคนไม่รู้มาอาจจะตกใจพ่อครัวได้ลุงแกเป็นคาแรคเตอร์แกปกติแกเป็นคนน่ารักมากนะเอาสวัสดีครับนู่นนี่นั่นแต่ว่าคาแรคเตอร์ที่เวลาแกออกกล้องแกเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรแกเป็นคนน่ารักอยากให้จับตัวหลิวเขาเรียกว่าอะไรเป็นกันเองแล้วก็มีความน่ารักเอางี้ถ้าใครมาที่ร้านจะหลงรักแกบางปะอินอยุธยาครัวหาแดกเองคือมันกินได้ทุกอย่างแต่ให้แบบติดดาวแบบติดดาวเลยนะก็แบบพวกเนี้ยถ้าติดดาวมันผ่อนไม่ได้ไง What? ไม่ใช่สิ อันนี้ซื้อสดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมึงวะเนี่ยไอเนี่ยผัดไก่อันนี้อันนี้กินง่ายหอมมันหอมแล้วก็ไก่ลวนไก่ลวนปลาใบใบบดันแล้วน้ำนี่ก็โอเคไอหมูทอดก็ดีไอแกงป่าก็ดีเออรวมๆก็โอเคครับถ้าใครอยากจะมาร้านครัวหาแดกเองที่ยุทธยาบางปะอินนี่นะครับผมก็มาได้นะเขาเปิด10โมงครึ่งแต่ปิดบ่าย2โมงครึ่งกี่ชั่วโมงวะ4ชั่วโมงเขาเปิดก็วันละ4ชั่วโมงใช่นะครับแวะมาแล้วกันวันละ4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับไม่มีวันหยุดแวะมาฮะร้านนี้ผมคอนเฟิร์มให้ครับอาหารดีแต่ผมไม่คอนเฟิร์มให้อย่างนึงว่าผมไม่รู้ว่าคุณจะมาเจอกับเมนูอะไรอันนี้คือผมคอนเฟิร์มให้ไม่ได้ครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวสิ่งที่คุณเห็นในเทปวันนี้คุณเห็นกลับเป็นแบบนี้แต่วันที่คุณมาคุณอาจจะไม่ได้เจออะไรแบบนี้เพราะว่าผมก็กำหนดไม่ได้เพราะฉะนั้นใครแวะมาไหว้พระแวะมาเที่ยวแวะมาดูครับเหมือนวันนี้ผมก็รู้สึกว่าถือว่าตอบโจทย์แล้วนะตอบโจทย์ผมมากทั้งที่มันเป็นทางผ่านที่ผมจะต้องกลับพอดีได้แวะมาแล้วแบบสนุกครับอันนี้พร้อมแล้วดีทิ้งเองเลยเหรอครับลูกค้าทำเองอ่ะมาเขาเบื่อเขาก็ทำเองเรียบลุงก็แบกวีเรียบพี่ก็ติดไว้ก่อนกูเรียกพี่ดีกว่าเอาเลยอยากทำเลยครับผมอยากแล้วผมอุ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรออุ้ยแต่ผัดหน่อไม้กูสู้ลุงได้อ่ะพี่เอาหน่อไม้ไหมพี่ผมผัดเองเลยนะหน่อไม้ผัดไก่พี่ลองชิมให้ผมสักคำดิเดี๋ยวดูก่อนมันเป็นยังไงนะจริงมั้ยเนี่ยเหมือนลุงเลยหมายถึงว่าอร่อยนะครับกวนตีนอ่ะเหมือนเลยขอบคุณครับพี่มาหน่อยไปๆลุงผมยึดร้านแล้วนะผมยึดร้านแล้วนะลูกค้าบอกอร่อยมากเลยนะครับเขายอมกินได้เป็นร้านแรกลุงนะครับที่ผมอยากจะกินอะไรผมสั่งไม่ได้ผมไม่สามารถรีเควสอะไรได้เลยครับมาอย่าเรื่องมากมาอย่างใช่เรื่องมากไม่ได้แดผมถามนิดนึงนะมีประมาณกี่อย่าง40อย่าง
แต่มายังไม่ถึง40อย่างมันก็กินยังหมดแล้วใช่ครับมันมีเยอะครับมันมีเยอะแต่ลุงก็จะมี 3-40 อย่างทานถึง15อย่างก็หมดแล้วมันจะทำขึ้นมาได้เรื่อยๆผมถามนี้แล้วทำไมลุงถึงมาเปิดร้านแบบอย่างเนี้ยแบบก็เปิดแม่งเล่นๆอย่างเงี้ยเปิดเล่นมันไม่ได้เปิดเล่นเปิดมานานแล้ว36ปีแล้วอ๋อแล้วทำไมอยู่ดีไม่ให้ลูกค้าเขาสั่งอ่ะทำไมลุงทำเองหรือมาเขาก็สั่งเหมือนเดิมใช่เรื่องมากทำกันนู่นนี่ทำให้ทันเรื่องมากเรื่องนี้ให้จบเลยครับแดกได้ก็แดกนะแดกไม่ได้เขาก็กลับจนมากมายแดกได้ทุกคนแต่เขาก็กินได้จริงเมื่อกี้ทีมผมบอกว่าอะไรนะอร่อยทุกคนอร่อยในร้านออกไปแดกไม่ได้เมนูนี้ลุงคิดตอนเมาป่ะไม่เมาอ่ะคิดแมงมั่วไปทำมาเช้ามาอยากทำอะไรแล้วก็ทำโอ้โหจริงๆนะเนี่ยมั่วจริงๆนะเนี่ยมั่วจริงๆนะเนี่ยจริงๆนะบอกตรงๆเลยมั่วเห็นคนอื่นเขาทำใจมาดีแล้วน้องมาดีพี่ยังทำให้กินอันนี้ไม้ทีขึ้นเมนเลยนะอันนี้เขาไหวนี่เริ่มเหนื่อยแล้วนะก็เริ่มพักผ่อนจะไปถึงมาไม่รู้นะโอ้ยได้เยอะมากรีบมากินนะอันนี้ผมไม่ได้อวยนะแล้วผมเข้ามาโดยที่แบบพูดตรงผมไม่รู้ว่าผมได้กินอะไรเพราะฉะนั้นฮะไปให้ถึงแล้วใครอยากมากินรีบมาครับบางปะอินมันมีสายในครับสายในครับครัวเขาก็รู้แล้วครับเออครัวหาแดกเองหาง่ายหาง่ายมีที่เดียวครับบางปะอินถ้าเข้ามาจากนอกร้านจอดรถหน้าร้านใช่ป่ะเดินเข้ามาจะได้ยินเสียงคนบ่นๆเนี่ยจะจำได้แล้วเอามึงเข้ามาเอาเองเข้ามาแดกเองฝากด้วยฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะโอเคนะขอบคุณครับดีมากครับหาเด็กต่อนี่ไง